สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงชีวประวัติของคริสคอสตานะครับหนึ่งในตำนานแห่งแม็กพูดไดนามิกย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับคริสคอสตาเนี่ยมีความผูกพันกับท้องทะเลและหน่วยยามชายฝั่งหรือโคสการ์ดนั่นเองเพราะว่าปู่ของเขานะครับเคยรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งลุงคนหนึ่งของเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยยามชายฝั่งในช่วงสงครามเวียดนามและพ่อของเขาเองก็ได้รับราชการในหน่วยยามชายฝั่งมากว่า20ปีด้วยเหตุผลนี้จิตวิญญาณนักรบเป็นสิ่งที่คอสตามีอยู่ในสายเลือดของเขามาโดยตลอดดังนั้นหลังจากจบมัธยมปลายคริสโตเฟอร์คอสตาหรือคริสคอสตาที่รู้จักกันจึงเลือกที่จะเริ่มต้นเส้นทางชีวิตของเขาในหน่วยยามชายฝั่งหรือยูไนเต็ดสเตทโคสการ์ดตามรอยปู่ลุงและพ่อของเขาหลังจากฝึกจบคอสตาก็ถูกบรรจุอยู่ในหน่วย Port Security Unit 302หรือ PSU 302ก่อนจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของทีม Tactical Law Enforcement Team ซึ่งเป็น1ใน8ทีมปฏิบัติการพิเศษของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐหน่วยนี้มีภารกิจหลักคือปราบปรามยาเสพติดรักษาความปลอดภัยทางทะเลและปราบปรามโจรสลัดตัวคริสคอสตาเองนั้นนอกจากจะปฏิบัติการอยู่ในประเทศแล้วยังมีบางครั้งที่ทีมของเขาถูกส่งไปทำภารกิจพิเศษในยุโรปตะวันออกกลางและอเมริกาใต้คอสตารับราชการในหน่วยยามชายฝั่งอยู่12ปีจึงลาออกมาทำงานกับ Applied Marine Technology Inc. หรือ AMTI ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่รับงานจากแผนกบริหารความเสี่ยงของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐที่ AMT คอสตาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรปฏิบัติการจู่โจมทางยุทธวิธีของเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะภารกิจทางน้ำคอสตานะครับทำงานกับ AMT อยู่7ปีก่อนที่เขาจะมาทำงานกับ Magpul Industry ซึ่งต่อมาในปี2008คอสตาได้ก่อตั้ง Magpul Dynamic ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันคือ Magpul Core และที่ Magpul Dynamic นี้เองที่ทำให้เรารู้จักกับคริสคอสตาและทราวิสฮาร์เลย์ที่ต่อมาทั้ง2คนจะกลายเป็นตำนานของวงการยิงปืนสายเทคนิคอลมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อว่าคุณคริสคอสตาเนี่ยมาร่วมงานกับ Magpul ได้ยังไงนะครับคุณคอสตานะครับร่วมทำงานกับแม็กพูครั้งแรกในโปรเจกต์ออกแบบพานท้ายของปืนคริสเวกเตอร์นะครับซึ่งในตอนนั้นบริษัท AMTI ที่คุณคริสคอสตาทำงานเป็นผู้ฝึกสอนอยู่ก็มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยนั่นทำให้เขารู้จักกับทีมงานของแม็กพูโดยเฉพาะริชาร์ดฟิชแพทริกผู้ก่อตั้งแม็กพูในช่วงเวลานั้นนะครับคุณคริสเนี่ยมีส่วนร่วมในอีกหลายโปรเจกต์ของแม็กพูและตัวเขาก็มักจะพูดคุยกับทีมงานอยู่เสมอถึงความยากลำบากในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่สวัสดของรัฐที่มักถูกลดคุณภาพการฝึกลงทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามจะเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกและทดสอบแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายจนเกินไปจนคุณคริสเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดเพราะถ้าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นผ่านการฝึกที่ไม่ได้คุณภาพมันก็จะส่งผลร้ายเมื่อต้องทำงานจริงและถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยตัวเขาซึ่งเป็นครูย่อมมีส่วนผิดด้วยซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะครับ Magpul Dynamic ก็ถือกำเนิดขึ้นในตอนเริ่มต้นนะครับคุณคริสคอสตาและริชาร์ดฟิชแพทริกเนี่ยถกเถียงกันอย่างหนักเนื่องจากริชาร์ดเนี่ยต้องการให้ทำในแบบเดิมๆคือการถ่ายภาพตัวผู้สอนในสตูแต่ว่าคุณคริสเนี่ยบอกว่าวิดีโอการสอนแบบนั้นเนี่ยผ่านไป5นาทีก็ไม่มีใครดูต่อแล้วมันน่าเบื่อมากๆคุณคริสเลยบอกกับคุณริชาร์ดว่าถ้าเราสามารถถ่ายทำในคลาสเรียนแทนได้มันคงเยี่ยมมากๆเพราะมันมีอะไรอีกมากมายเกิดขึ้นในคลาสเรียนแล้วก็มาถึงการถ่ายทำในครั้งแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยังไม่ได้มีวิธีการตายตัวจนในที่สุดเนี่ยก็มาลงเอยในการถ่ายคุณคริสสาธิตและถ่ายผู้เรียนสลับไปมานะครับThis is made out of pure Kevlar, by the way. ซึ่งในวิดีโอนะครับก็จะได้เนื้อหาหลักการใช้งานจริงความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพผสมผสานกับความเร็วและความแม่นยำเป้าหมายของพวกเขานะครับคือการฝึกฝนสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดโดยใช้อาวุธและทักษะที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดและพวกเขามุ่งมั่นที่จะสอนในสิ่งที่ผู้คนสามารถนำไปใช้งานจริงได้ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดและฝึกจนร่างกายเนี่ยสามารถตอบสนองตามธรรมชาติเมื่อต้องเผชิญอันตรายได้นั่นเองคุณคอสตานะครับเคยพูดไว้ว่าการผลักดันผู้คนให้ก้าวข้ามความล้มเหลวเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญาการฝึกอบรมของ Magpul Dynamic หรืออีกหนึ่งประโยคที่เขาชอบพูดว่าผู้เชี่ยวชาญฝึกฝนจนพวกเขาทำพลาดหมายความว่าพวกเขามักจะผลักดันตัวเองให้พ้นจากจุดล้มเหลวคุณคริสเน้นว่าหากคุณกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าคุณไม่ได้กดดันตัวเองมากพอดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องเพิ่มแรงกดดันในการฝึกเข้าไปอีกเช่นลดระยะเวลาในการยิงหรือเพิ่มระยะการยิงออกไปจากเดิมและเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญานี้นะครับคุณคริสเนี่ยไม่สนว่าคุณจะแบบอย่างไรตราบใดที่ปืนของคุณยังทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนที่เขาเห็นว่าคุณจัดการอย่างไรเมื่อประสบปัญหาปืนขัดและคุณจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใด
นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ Mac Pro Dynamic ยืนกรานที่จะผลักดันให้ผู้เรียนก้าวข้ามจุดล้มเหลวรวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาภายใต้สภาวะตึงเครียดให้กับผู้เรียนด้วยรูปแบบการฝึก Mac Pro Dynamic นะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากการพัฒนาของภัยคุกคามยุทธวิธีและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์พวกเขามุ่งเน้นไปที่การหาวิธีการที่ดีกว่าในการทำสิ่งต่างๆดังนั้นสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนในวันนี้อาจแตกต่างจากที่คุณเรียนใน1ปีนับจากนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ย Mac Pro Dynamic ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mac Pro Core ไปแล้วเมื่อปี2007นะครับและในปี2011คุณคริสคอสตาและทราวิสฮาร์เลย์ก็แยกทางออกจาก Mac Pro นะครับซึ่งคุณคริสคอสตาเนี่ยได้ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า Costa Ludus ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้อาวุธในสถานการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามรบเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของคุณคริสคอสตานะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนื้อหาที่เราหามาเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีการเปิดเผยสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าไม่ค่อยมีใครอยากให้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรมาบ้างหรือว่าเป็นอะไรมาก่อนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่คุณทราวิสฮาร์เลย์และคุณคริสคอสตาได้ทำร่วมกันนั้นนะครับยังส่งผลอิทธิพลมาจนถึงในปัจจุบันนะครับซึ่งคริสคอสตาเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าเขาก็เคยได้มีการร่วมออกแบบตัวปืนมาสดะด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการไปร่วมโปรเจกต์กับทรีมก็เคยมาแล้วเช่นกันนะครับซึ่งมันก็ยังมีดริลการฝึกต่างๆของคุณคริสคอสตาด้วยนะครับเอาแบบหลักๆเลยก็คือตัวซีแครมที่เราได้เห็นกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับและมันยังมีอีกหลายดริลซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ว่าผมจะเรียบเรียงมาทำในคลิปหน้าให้แล้วกันนะครับเอาละครับในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับOh, there you go. Watch your hand in the barrel. Ooh, no. There we go. Perfect. Okay. Let's see what we got. Okay. Pew, pew, pew! Nice. Good job. Thanks, Chris. Good job. Pew, pew, pew! Pew, pew, pew!